พามาดูบรรยากาศย่ำเย็นกระบาดให้หัวหานปลาพวกบุ่งเอาลงไว้แต่เป็นต้องปุ๋ยแป๊บเดียวหมดแล้วกินดีดีพวกบุ่งให้หัวหานำพวกบุ่งนำขันมีล่ำก็เอาล่ำใส่ถุงเขียวนะครับถุงเขียวใส่ทิ้งไว้กินดีกันเอาล่ำใส่ถุงเขียวแล้วก็หอยใส่กระไม้ไว้มันจะได้กินหมดวันปลาพวกปลานิดหน่อยปลาดับเพี้ยนหน่อยปลาดับทิมกบกระไรกบมากินหัวอาหารปลาเอาไปมาในเลี้ยงกบพร้อมเลยน้ำเสาะขุดสายยังไม่ถึงปีฝนตกเร็วโพดดินยังบ่แน่นเลยลูกขุดสะเริ่มเป็นหลองน้ำลงมาแล้วยานมันพังอยู่เลยนี่อันนี้ก็ลอยไปเสาะลงนู่นมาครับยี่พาไปดูฝั่งถนนปลูกพวกต้นยางหน้าพวกมะฮอกกานี่แล้วก็พะย้อมเป็นดินใหม่มันเป็นยังไงวะเรื่องมันอยู่ก็เจ้าของมันอยู่ดูแลนี่แหละมันบ่อยนี่ไหมมันเป็นก็ยังมันหลังมันบ่ใหญ่มืดขึ้นมาทรงคือแท้ๆนี่แต่บ่ตกจักวันครับลมเย็นดียามตอนเย็นอยู่กับบ้านเองบรรยากาศยามเย็นโอ้ยพูดถึงว่ามีใครอยากจากบ้านเราคลองแล้วมันก็อยู่ที่อยากกับเงินกับท้องแล้วพี่น้องเลยเห็นบรรยากาศแบบนี้แล้วก็บ่อยากไปไหนแล้วแต่มันก็อยู่บ่ได้ครับอันนี้ข้างกันนี่เป็นหน้าลูกปัดต้นแค่ปลูกไว้ว่ามันจะบ่หลอดแมงกินว่าสันตอนนี้ปลูกแรกอันนี้ต้นมะขามป้อมกำลังแตกไอ้ใบอ่อนขึ้นมาบรรยากาศย่ำเย็นโน้เสียงนกกระตุ้มร้องพูดแล้วก็ไปตามมาหาต่อมาหนอครับบอกนกกระตุ้มนกไก่หน้านี่เองอนุรักษ์ไว้รักษาไว้ให้มันร้องให้ฟังให้ลูกให้ล้านไปดูต่อไปครับบ้านอื่นมาหาต่อผมเห็นแล้วผมก็บ่อยากให้ต่อไปปีนี้ไปเขียนไปตีเสกหน้าไปอยู่ ต้นมะม่วงที่ติดอะไรต้นมะม่วงซื้อมาปลูกทิ้งไว้ครับไว้ของจะได้กลับมาอยู่นั่นแหละมันใหญ่พอดีแหละต้นไม้พูดถึงปลูกต้นไม้ต้องรอให้มันบางคนบอกว่าบั้นปลายชีวิตผมว่าต้องรอมันถึงบั้นปลายชีวิตหรอกครับคันมีโอกาสมีเวลาก็ซื้อมาปลูกทิ้งไว้ให้พี่น้องหรือว่าใครมาดูให้มาหยอดน้ำให้ย่ำแรงครับเพราะว่าต้นไม้นี่ถ้าหน้าแรงนี่บ่ขาดน้ำในหน้าฝนนี่ซัดดีขนาดซัดเร็วขนาดเดี๋ยววันหลังผมไปถ่ายต้นพวกต้นซักต้นยางหน้าต้นพยุงให้ดูครับ
หน้าแรงลดน้ำลดลงไปอยู่คือเก่าแต่พอถึงหน้าฝนเนี่ยโอ้โหแตกยอดขึ้นแต่เวลาแตกยอดเองต้องพยายามดูนอนดูแมลงเองต้องฉีดยาไปเลยถ้าเองไม่ฉีดยานี่คันแมงลงหรือว่านอนกินยอดอ่อนมันนี่ต้นไม้นี่ยิ่งใหญ่เลยดินี่แหละครับต้องเพราะว่าต้องนี่แหละสำคัญต้นไม้ถ้าเวลามันแตกยอดหรือว่าเวลาหนาฝนที่มันพร้อมจะเริ่มเติบโตแล้วถ้ามีอะไรมากินยอดเขานี่มันจะทำให้ต้นไม้รังต้นไม้บ่ใหญ่เลยเพราะว่าช่วงนี้ต้องดูแลครับช่วงหน้าฝนนี่ทั้งนอนทั้งแมลงหลายครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้สำหรับนี้ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ